แต่ว่าเดี๋ยวก่อนวันนี้ผมมีแอปดีๆจะมานำเสนอซึ่งนั่นก็คือแอป Yoho แอปพลิเคชันห้องแชทเสียงฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่จะหาคู่หรือว่าจะคุยกับเพื่อนก็ทำได้อย่างง่ายดายภายในนั้นมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายหรือว่าจะสมัครเป็น VJ เพื่อสร้างรายได้ก็ทำได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นน้องคนนี้หรือว่าเหล่าคนน่ารักคนอื่นที่อยู่ในสังกัด Yoho สำหรับคนที่สนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแอป Yoho นั้นไม่ใช่แอปการพนันไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องเดิมพันการันตีจากผู้ใช้จริงมากกว่า10ล้านคนและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับพวกเรานะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Blood Red Sky เปิดเรื่องมาที่เหล่ากองกำลังเจ้าหน้าที่ติดอาวุธได้ทำการล้อมพื้นที่ลานบินไว้และก็เฝ้าระวังเครื่องบินที่โดนผู้ก่อการร้ายบุกปล้นที่จะลงจอดที่ลานบินนี้ต่อมาเหล่าทหารก็ทำการบุกไปช่วยเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ใต้ล้อเครื่องบินแต่ว่าเด็กคนนี้ก็ไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวหลังจากเจอเรื่องแปลกประหลาดบนเครื่องบินนั้นและภาพก็ตัดกลับไปในช่วงเวลาอดีตช่วงเวลาที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเด็กน้อยอีเลียสได้ทำการเช็คอินกระเป๋ารอแม่ของเขาแล้วอีเลียสก็ได้เจอกับผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นมิตรคนหนึ่งช่วยยกกระเป๋าที่หนักให้กับอีเลียสเพื่อจะกระเป๋าเนี่ยไปตรวจสอบทางด้านแม่ของเขาหลังจากที่คุยธุระเสร็จก็ได้มาหาลูกที่จุดตรวจกระเป๋าแล้วก็ขอลูกไปเข้าห้องน้ำเพื่อจะกินและฉีดยารักษาโรคที่เป็นอยู่ซึ่งในขณะที่อีเลียสรอแม่ของเขาเขาก็ได้คุยกับผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นจนกระทั่งแม่ของเขาน่ะมาพวกเขานั่งเครื่องบินจะเดินทางไปที่นิวยอร์กโดยที่ไม่รู้เลยว่าบนเครื่องบินนั้นมีผู้ก่อการร้ายลอบขึ้นมาหลังจากเครื่องบินออกตัวแล้วแม่ก็ได้ดูสมุดบันทึกแล้วก็เห็นรูปครอบครัวทำให้เธอนึกถึงอดีตที่มีความสุขและก็นึกถึงเหตุการณ์ในคืนหนึ่งในคืนที่รถน่ะเกิดปัญหาแล้วก็จอดดับข้างทางสามีก็เลยเดินทางไปหาคนมาช่วยแล้วก็ให้เธอกับลูกรออยู่ในรถและภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันมีลูกค้าคนหนึ่งทะเลาะกับพนักงานเครื่องบินจนตำรวจเครื่องบินต้องเข้ามาห้ามแต่นั่นมันคือกับดักของคนร้ายที่จงใจจะล่อตำรวจ3คนออกมาและก็จัดการฆ่าพวกเขาเมื่อฆ่าเสร็จพวกมันก็เริ่มแผนการในการยึดเครื่องบินทันทีแม้แต่ผู้ช่วยกัปตันนั้นก็เป็นพวกเดียวกับมันพวกมันก็เลยโกหกผู้โดยสารว่าต้องการเงินจากหน่วยรัฐในการปล้นครั้งนี้ถ้าหากได้เงินก็จะปล่อยพวกเขาไปแต่ความจริงพวกมันน่ะไม่คิดจะปล่อยพวกผู้โดยสารให้มีชีวิตอยู่แต่แรกแล้วพวกมันก็ทำการเคลียร์พื้นที่ให้กับผู้โดยสารในการย้ายที่ไปอยู่ที่อื่นเพื่อจะเจาะและก็ติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องบินส่วนทางแม่หรือว่านาเดียก็พยายามจะเก็บกดอาการในการกระหายเลือดไว้เพราะมีเลือดไหลเต็มเครื่องบินไปหมดและต่อมาพวกมันก็ได้บังคับให้ผู้ใหญ่ใจดีที่มีชื่อว่าฟาฮิดที่อีเลียสพบที่สนามบินทำการเคลื่อนย้ายแต่ว่าอีเลียสเนี่ยก็ซนและก็ต้องการทำอะไรสักอย่างก็เลยออกจากที่นั่งจนนาเดียต้องเข้าไปตามแล้วก็ถูกพวกนั้นยิงใส่ส่วนอีเลียสก็ถูกพวกนั้นพามานั่งที่เดิมและภาพก็ตัดไปที่อดีตที่นาเดียนั้นต้องกล่อมให้ลูกเลิกร้องไห้บนรถแต่ว่าลูกก็ยังไม่เลิกร้องเธอก็เลยพาลูกออกจากรถตามหาสามีจนได้เจอกับบ้านหลังหนึ่งและก็พบกับรอยเลือดไหลไปในห้องใต้ดินเธอก็เลยเดินตามรอยเลือดนั้นไปแต่พอรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็พบว่ามีแวมไพร์ลอบเข้ามาข้างหลังเธอก็เลยรีบลงไปห้องใต้ดินแล้วก็ล็อกประตูไว้เพื่อไม่ให้พวกมันเข้ามาได้ก่อนเธอจะเจอกับศพของสามีเธอแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อแวมไพร์บุกเข้ามาในช่องทางอื่นและเธอก็ทำการต่อสู้กับมันจนกระทั่งแสงอาทิตย์ขึ้นและก็เผาพวกนั้นจนตายส่วนเธอก็ได้รับบาดเจ็บที่มือจากการโดนแวมไพร์กัดและเชื้อแวมไพร์ก็ไหลเข้าสู่ร่างของเธอตัดกลับมาที่ปัจจุบันแน่นอนว่าแค่ปืนก็ฆ่าแวมไพร์ไม่ได้อยู่แล้วเธอน่ะฟื้นขึ้นมาและก็หาทางลงไปข้างล่างของเครื่องบินทางฝั่งผู้ก่อการร้ายก็ให้คนอื่นอ่านข้อความของพวกมันแล้วก็อัดเสียงไว้พวกมันน่ะคือนักรบผู้ภักดีต่อรัฐคอริฟะที่ยอมจะสละชีวิตตัวเองเพื่อทำลายลอนดอนแต่2คนที่พวกนั้นน่ะบังคับให้อ่านก็ไม่สามารถอ่านภาษาอาหรับออกได้มีแค่ฟาฮิดที่อ่านออกพวกมันน่ะก็เลยรู้ว่าฟาฮิดบิดเบือนข้อความแล้วก็จัดการฆ่าผู้โดยสารตายไป1คนก่อนจะให้ฟาฮิดอ่านใหม่อีกรอบและต่อมาพวกมันก็ลงไปชั้นเก็บของเพื่อจะติดตั้งระเบิดซึ่งนาเดียก็อยู่ชั้นนั้นด้วยเธอก็เลยจัดการดูดเลือดของน้องหมาเพื่อให้มีแรงพอพวกมันรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆก็เลยเข้าไปดูและก็เจอกับนาเดียที่เพิ่งกินเลือดสดๆเธอก็เลยได้พุ่งใส่พวกมันทันทีและก็ฆ่าทิ้งพร้อมกับดูดเลือดหลังจากอัดเสียงข้อความเสร็จฟาฮิดก็ถูกส่งตัวกลับไปนั่งที่เดิมเขาก็เลยเลือกจะไปนั่งกับอีเลียสเพื่อดูแลและก็ปลอบใจเด็กที่เพิ่งเห็นแม่เนี่ยถูกยิงต่อหน้าต่อตาทางฝั่งผู้ก่อการร้ายก็ติดต่อยูริไม่ได้เพราะว่าถูกนาเดียฆ่าตายไปแล้วหลังจากดื่มเลือดเสร็จเธอก็ลุกขึ้นกลับมาชั้นบนของเครื่องบินและพยายามจะหลีกเลี่ยงพวกนั้นให้มากที่สุดและต่อมาพวกมันก็เดินลงไปก่อนเจอกับศพของยูริและก็หมา1ตัวพวกมันก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นฝีมือของหมาก็ได้ส่วนทางฝั่งนาเดียก็กลับมาหาลูก
และเธอก็มีแผนจะหันเครื่องบินกลับแต่พอไปถึงห้องเครื่องบินเนี่ยก็พบว่าไม่มีคนขับและตัวนักบินก็ตายไปแล้วเธอก็เลยรีบกลับมาที่ห้องผู้โดยสารเพื่อจะหาคนที่ขับเครื่องบินเป็นมาขับแทนและต่อมาหล่าผู้โดยสารก็รู้ความจริงว่าโดนพวกผู้ก่อการร้ายจัดฉากและต้องการจะระเบิดเครื่องบินเพื่อถล่มลอนดอนผู้โดยสารก็มีทางเลือกไม่มากถ้าเครื่องบินนั้นไม่ตกก็ถูกทางฝั่งของอังกฤษยิงตายอยู่ดีหล่าผู้โดยสารก็เชื่อว่าที่ทำแบบนี้เพราะพวกมันต้องการจะปั่นตลาดหุ้นเหมือนเหตุระเบิดเมื่อหลายปีก่อนที่สโมสรฟุตบอลและว่ากันว่าพวกมันอาจต้องการจะเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งแต่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามพวกผู้โดยสารก็ต้องตายอยู่ดีทางฝั่งผู้ก่อการร้ายก็เชื่อว่านาเดียเนี่ยยังไม่ตายพวกมันก็เลยรีบตามขึ้นมาล่าตัวถึงห้องนักบินและก็บังคับให้นาเดียเนี่ยเปิดประตูห้องนักบินแต่ว่านาเดียก็ไม่ยอมเปิดถึงแม้ว่าพวกนั้นจะฆ่าผู้โดยสารกี่คนก็ตามเมื่อเห็นว่าเธอเนี่ยไม่ยอมเปิดมันก็เลยบอกให้ลูกน้องไปเอาตัวของผู้โดยสารคนอื่นเนี่ยมาเพื่อต้องการจะบีบบังคับให้เธอเนี่ยเปิดประตูและเมื่อเธอเนี่ยเห็นว่าพวกนั้นเอาเด็กมาก็เลยยอมเปิดประตูให้และไม่นานเธอก็เข้าสู่โหมดแวมไพร์ก่อนตามไล่ฆ่าผู้ก่อการร้ายโดยการกัดคอแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือการกัดคอของเธอเนี่ยทำให้เกิดการติดเชื้อและก็มีแวมไพร์ตัวใหม่เกิดขึ้นมาเธอก็เลยต้องรีบจัดการพระเดชศึกฆ่าหัวหน้าผู้ก่อการร้ายที่กำลังกลายร่างเป็นแวมไพร์ส่วนหลักผู้ก่อการร้ายคนที่เหลือต่างก็ถอยหนีไปเพื่อวางแผนจะฆ่าแวมไพร์โดยการใช้ไฟฉายแบล็กไลท์ที่มีรังสี UV รังสีแบบเดียวกับพระอาทิตย์เพื่อจะฆ่าแวมไพร์และภาพนักตัดกลับไปที่อดีตเธอรีบกลับมาที่บ้านและทำอาหารเลี้ยงลูกแต่ว่าตัวเธอนั้นกลายเป็นแวมไพร์ไปแล้วเธอมีความกระหายเลือดเธอก็เลยดื่มเลือดจากเนื้อสัตว์ที่แช่ในตู้และก็เกิดอาการคลั่งจนเกือบจะกินลูกของตัวเองเธอก็เลยจัดการถอนเขี้ยวฟันของเธอออกแล้วก็เดินทางกลับไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อต้องการจะฆ่าแวมไพร์และเธอก็เจอกับพ่อของแวมไพร์ที่กัดเธอซึ่งพ่อของแวมไพร์ตัวนั้นต้องการจะจบเรื่องนี้ในการฆ่าเธอที่กลายเป็นแวมไพร์ไปแล้วตัดภาพมาที่ปัจจุบันพวกผู้ก่อการร้ายต้องการจะสานต่อภารกิจอีเลสก็เลยไปหาแม่ของเขาเพื่อจะลากแม่ออกมาจากห้องน้ำแล้วก็พามาที่ห้องนักบินแต่พวกนั้นก็กลับมาก่อนทำให้นักบินคนปัจจุบันนั้นกลัวก็เลยเข้าไปในห้องแล้วก็ล็อกประตูก่อนที่นาเดียจะเข้าไปต่อสู้กับพวกนั้นแต่พวกมันก็ใช้แสงแฟลชไลท์จู่โจมซึ่งแน่นอนว่าแวมไพร์แพ้แสงนั่นแล้วก็ล้มลงไปกองกับพื้นคนอื่นก็ทำการเตรียมระเบิดแล้วก็จะเข้ายึดห้องนักบินอีกครั้งทั้งฝั่งของนาเดียก็กำลังถูกผู้ก่อการร้ายโรคจิตที่หลงไหลในแวมไพร์ทำการสูบเลือดเนื้อออกมาแล้วก็จัดการพระเดชศึกแต่อีเลียสก็ได้โผล่เข้ามาช่วยพร้อมกับปืนจากการต่อสู้กระสุนได้ถูกกระจกจนทำให้อากาศในเครื่องบินต่ำลงหลับผู้ก่อการร้ายและผู้โดยสารต่างก็รีบสวมหน้ากากหายใจฉุกเฉินทันทีและต่อมาพวกนั้นก็จัดการบุกยึดห้องของนักบินได้อีกครั้งและก็จัดการฆ่านักบินคนปัจจุบันทางนาเดียเนี่ยก็ส่งตัวอีเลียสให้กับฟาฮิดดูแลส่วนตัวเธอจะไปตามฆ่าผู้ก่อการร้ายโรคจิตที่ได้เลือดของเธอน่ะไปเพื่อไม่ให้เชื้อของแวมไพร์เนี่ยมันกระจายไปมากกว่านี้และเธอก็จัดการเจาะรถที่กันกระสุนเพื่อจะฆ่าผู้ก่อการร้ายแต่มันน่ะก็ได้ฉีดเลือดของแวมไพร์เข้าไปในตัวเพราะมันน่ะต้องการจะกลายเป็นแวมไพร์เมื่อนาเดียเนี่ยเห็นแบบนั้นเธอก็เลยจัดการเจาะกระจกให้เป็นรูแล้วก็เอาเหล้าแอลกอฮอล์เนี่ยมาเทราดข้างในรถก่อนจุดไฟเผาให้มันน่ะตายแต่ว่ามันน่ะก็ยังไม่ตายอยู่ดีและภาพน่ะก็ตัดไปที่อดีตที่นาเดียเนี่ยได้จัดการฆ่าพ่อของแวมไพร์ที่กัดเธอและก็เผาบ้านหลังนั้นให้หมดไหม้ไม่เหลือซากและภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันเมื่อเครื่องบินอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วและผู้ก่อการร้ายก็รู้ว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่ห้องบรรทุกสินค้าก็เลยรีบลงไปที่นั่นแล้วก็เจอกับเอ็ดบอนที่ถูกเผาทั้งเป็นนาเดียเนี่ยก็เลยรีบหนีแล้วก็โผล่ไปด้านหลังของผู้โดยสารหลังผู้โดยสารทั้งหมดที่เห็นเธอเนี่ยก็รีบวิ่งหนีทันทีและต่อมาพวกนั้นที่อยู่ข้างล่างก็ถูกเอ็ดบอนที่ยังไม่ตายและกลายร่างเป็นแวมไพร์ไล่กัดดูดเลือดส่วนทางฝั่งของผู้โดยสารก็ได้มารวมตัวกันเพื่อจะวางแผนจัดการกับเหล่าแวมไพร์ที่อยู่ท้ายลำและก็ชั้นล่างพวกเขาพยายามจะฆ่านาเดียทำให้เธอเผลอกัดผู้โดยสารคนนึงโดยที่ไม่ตั้งใจเพราะว่าเธอคุมตัวเองไม่ได้ทางฝั่งของแวมไพร์เอ็ดบอนก็ได้เปลี่ยนผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งให้กลายเป็นแวมไพร์เมื่อนาเดียได้รู้เธอก็เลยรีบลงไปจัดการปิดขังไม่ให้แวมไพร์เนี่ยขึ้นมาได้ซึ่งฟาฮิตก็ได้ไปช่วยแต่ก็ถูกแวมไพร์กัดเข้าที่มือเธอก็เลยรีบตัดมือของฟาฮิตทันทีเพื่อไม่ให้เชื้อของแวมไพร์ไหลไปทั่วร่างผู้โดยสารที่กลายร่างเป็นแวมไพร์นั้นก็ตามมาฆ่าดูดเลือดผู้โดยสารคนอื่นส่วนทางฝั่งของนาเดียเนี่ยก็กำลังฆ่าพร้อมกับขังแวมไพร์เอ็ดบอลเนี่ยไว้ข้างล่างต่อมานาเดียก็บังคับให้ผู้ก่อการร้ายอีกคนที่ยังไม่ได้กลายร่างเป็นแวมไพร์จัดการขับเครื่องบินเพราะไม่งั้นเครื่องบินต้องจมมหาสมุทรอย่างแน่นอนเมื่อเหตุการณ์นั้นเริ่มจะกลับมาปกติอีเลียสก็ได้ไปหายามาฉีดเพื่อระงับอาการแวมไพร์ของนาเดียแต่ว่าเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะมีผู้ป่วยคนหนึ่งที่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและก็ใกล้จะตายเขาต้องการจะมีชีวิตรอดก็เลยเปิดประตูให้แวมไพร์เอ็ดบอลเข้ามาเพื่อจะให้มันกัดเขาแต่ว่าเอ็ดบอลก็ไม่เอาด้วยมันก็เลยจัดการไล่ฆ่าและจะเปลี่ยนทุกคนที่อยู่ที่นี่
ให้กลายเป็นแวมไพร์หมดตอนนี้หนทางรอดและก็จัดการแวมไพร์ทั้งหมดก็คือต้องจอดเครื่องบินและก็จัดการระเบิดเครื่องบินลำนี้ทิ้งซะซึ่งอีลิสก็อาสาจะเป็นคนไปเอารีโมทมาเพื่อจุดระเบิดเครื่องบินให้นาเดียหนีไปแต่นาเดียก็ไม่เห็นด้วยทางด้านของอีลิสก็หัวดื้อและก็จัดการมุดท่อแปลระเบิดที่อยู่ทางด้านหลังซึ่งตอนนี้ก็เต็มไปด้วยฝูงแวมไพร์อีลิสสามารถเอารีโมทมาได้แต่ฝูงแวมไพร์ก็ตามมาเล่นงานจนนาเดียทนไม่ไหวก็เลยฆ่าผู้ก่อการร้ายอีกคนจนตายแล้วก็ออกจากห้องเครื่องบินไปช่วยลูกทันทีนาเดียต่อสู้กับเอ็ดบอลแต่ก็ไม่ชนะอีเลสก็เลยหาจังหวะเพื่อจะรอให้เอ็ดบอลนั้นมาตรงที่มีระเบิดแล้วก็จัดการระเบิดประตูนาเดียก็เลยรีบผลักเอ็ดบอลออกจากเครื่องบินแต่มันก็ยังเกาะเครื่องบินไว้ได้และสุดท้ายมันก็ถูกแสงอาทิตย์นั้นเผาตายเมื่ออีเลสเห็นว่าแม่เจ็บสาหัสจากการต่อสู้ก็เลยพยายามจะให้เลือดกับเธอแต่นาเดียรู้ว่าถ้าเธอดื่มเลือดเธออาจจะทำร้ายลูกก็ได้ก็เลยถอยห่างไปกลับมาช่วงเวลาปัจจุบันที่เครื่องบินลงจอดและเจ้าหน้าที่ก็ทำการช่วยเหลืออีเลสอีเลสก็ได้ถามว่าฟาฮิดอยู่ไหนซึ่งตัวของฟาฮิดก็อยู่บนเครื่องบินโดยที่ตำรวจเฝ้าระวังอยู่ด้านนอกอีเลสก็เลยบอกว่าให้พาตัวฟาฮิดออกจากเครื่องบินทันทีก่อนที่ฟ้าจะมืดเพราะว่าตอนนี้มีแสงแดดอยู่ผู้แวมไพร์มันกลัวและมันกำลังซ่อนตัวหลบแสงแต่พวกตำรวจก็ไม่ทำตามที่อีเลสบอกพวกเขาก็อยู่เฝ้าจนมืดและก็ไม่ไว้ใจตัวของฟาฮิดเพราะคิดว่าฟาฮิดเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ฟาฮิดเขาก็ไม่รอแล้วก่อนจะหลบหนีจากกระสุนที่ตำรวจยิงมาเพราะว่าตัวของฟาฮิดนั้นมีที่จุดระเบิดอยู่พวกตำรวจก็เตรียมตัวจะบุกเข้าไปในเครื่องบินโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีแวมไพร์นับ10รออยู่พวกเขาได้บุกเข้าไปแล้วก็จัดการจับตัวฟาฮิดและพวกเขาก็ได้เจอกับแวมไพร์เต็มไปหมดทั้งฝั่งของอีเลียสก็ได้ถือตุ๊กตาหมีแล้วก็ฉีดยาสลบให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก่อนจะรีบเดินไปตรงเครื่องบินเพื่อจัดการกดระเบิดที่ซ่อนอยู่ในตุ๊กตาเพื่อจะระเบิดเครื่องบินแล้วก็จัดการฆ่าแวมไพร์ให้ตายให้หมดรวมถึงนาเดียที่เป็นแวมไพร์และตอนนี้เธอน่ะไม่มีสติแล้วหลังจากการระเบิดฟาฮิดแล้วก็ตำรวจก็รีบไปหาอีเลียสทันทีและก็พบว่าเขาน่ะยังไม่ตายและต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านกล้องพวกเขาเจอกับแวมไพร์และก็เจอกับเหตุการณ์ระเบิดเครื่องบินก็เลยตัดสินใจจะปล่อยตัวฟาฮิดไปเพราะสิ่งที่ฟาฮิดและก็อีเลียสพูดนั้นเป็นความจริงและก็นับตั้งแต่นั้นมาฟาฮิดก็ดูแลอีเลียสตามที่ให้สัญญาไว้กับนาเดียและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าตัวหนังเนี่ยมีฉากสยองขวัญสุดโหดมากๆนะครับสะใจคอหนังสไตล์เลือดลิ่มทิ่มแทงแบบไม่เกรงใจแน่นอนและตัวหนังก็ยังสามารถบาลานซ์ระหว่างอารมณ์ดราม่าความระทึกขวัญแบบหนังปล้นเครื่องบินและก็ความสยองขวัญสไตล์หนังแวมไพร์ได้เป็นอย่างดีเลยแถมในฝั่งของคุณแพรรี่บอสไมเดอร์กับอเล็กซานเดอร์สเครียเนี่ยก็สามารถแสดงได้อย่างดีเลยตรงนี้สำหรับผมเนี่ยต้องตบมือให้เลยและสุดท้ายนะฮะหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ไป 80% ส่วนคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb นะฮะได้ไป 6.1 คะแนนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจการเล่าอนิเมะสนุกๆวันนี้แอดมินอ้วนน้อยมีช่องดีๆจะมานำเสนอครับซึ่งนั่นก็คือช่องอ้วนน้อยซอย2ช่องที่จะพาทุกคนดำดิ่งสู่โลกแฟนตาซีที่สุดแสนจะสนุกตื่นเต้นน่ากลัวระทึกขวัญหรือต่างโลกนำทีมโดยสุดยอดนักพากย์มืออาชีพก็อตเรเวแนนท์และเขาคนนี้เดอะมูนเตรียมพบความมันและความสนุกแบบนอนสต็อปได้แล้ววันนี้ที่ช่องอ้วนน้อยซอย2ครับและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนพันธุ์แท้อย่างสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ